เก็บตกฟีเจอร์ iOS 17 EP ที่3ซึ่ง EP นี้จะเป็น EP สุดท้ายก่อนที่เราจะได้ไปใช้งานจริงกันใน Public Beta นะคะซึ่งคลิปนี้นุ๊กนิกมีฟีเจอร์มาฝากทั้งหมด17ฟีเจอร์แต่ละฟีเจอร์ Apple ไม่ได้พูดถึงในงานเปิดตัวค่ะมาดูกันว่ามีฟีเจอร์อะไรบ้างแต่ก่อนไปชมเนื้อหาของคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official ด้วยนะมาพูดถึงฟีเจอร์แรกกันเลยค่ะเป็นฟีเจอร์ที่อยู่ในแอปกล้องนะคะเขาใส่ฟีเจอร์เส้นระนาบมาให้เราได้ใช้งานนะคะก็คือเวลาที่เราจับกล้องมือถือเพื่อถ่ายคลิปหรือว่าถ่ายรูปภาพเนี่ยเขาจะมีเส้นระนาบมาให้บอกว่าเราจับมือถือตรงแล้วหรือยังนะคะถ้าเกิดว่าเราจับมือถือตรงเนี่ยเส้นระนาบก็จะเป็นสีเหลืองๆนะคะหรือว่าถ้าเราถือกล้องเอียงนะคะเส้นระนาบก็จะเอียงไปด้วยทีนี้เราก็จะต้องปรับมุมมองการถือของเราให้มีความตรงมากขึ้นค่ะซึ่งสิ่งนี้นะคะเราสามารถเข้าไปเปิดได้ในแอปการตั้งค่าเลยเราสามารถใช้เส้นระนาบได้ทั้งการถือกล้องแบบแนวตั้งแล้วก็แนวนอนค่ะฟีเจอร์ที่2คือเราสามารถสร้างกลุ่มเพื่อทำการแชร์รหัสผ่านของแอปต่างๆหรือว่าเว็บไซต์ต่างๆกับเพื่อนเราได้อย่างเช่นว่าถ้าเรามีปาร์ตี้หนึ่งขึ้นมานะคะเป็นการหา Netflix นะคะเราก็สามารถชวนเพื่อนที่อยู่ในปาร์ตี้ Netflix เนี่ยเข้ามาอยู่ในกลุ่มการแชร์รหัสแล้วเราก็สามารถกดแชร์รหัสเลือกได้นะคะว่าจะให้แชร์รหัสของอะไรบ้างอย่างบางคนแชร์กันหลายแอปก็เลือกไปเลยมีแอปบ้าง Netflix VTV นะคะ VIU เนี่ยก็สามารถสร้างกลุ่มชวนเพื่อนเข้ามาแล้วก็แชร์ให้เพื่อนเราไม่จำเป็นต้องพิมพ์บอกเพื่อนว่าเอ้ยรหัสผ่านอันนี้นะเพื่อนไม่ต้องมาจดหรือว่าไม่ต้องมานั่งแคปจอไว้นะคะเพราะว่าสามารถแชร์รหัสผ่านที่แชร์จากเราได้เลยมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการสแกน QR code เข้ามาใหม่นะคะปกติเวลาที่เราสแกน QR code เนี่ยเราก็เอากล้องเปิดขึ้นมาแล้วก็แพนกล้องไปที่ QR code นะคะก็จะมีการปรากฏลิงก์ขึ้นมาให้เรากดเข้าไปในลิงก์นั้นอีกทีแต่ว่าเวลาที่เรากดเนี่ยคือมันจะอยู่ตรงกลางจอใช่ไหมพอเป็น iOS 17นะคะเขาปรับมาอยู่ตรงด้านล่างเลยก็คือเป็นล็อกตายตัวเลยแม้เราจะขยับมือไปซ้ายไปขวาหรือว่าไม่ตรง QR code เหมือนเดิมแล้วนะคะเขาก็ล็อกลิงก์ไว้ให้เราด้านล่างเวลาที่เราจะกดลิงก์ก็กดง่ายขึ้นค่ะถัดมานะคะในที่สุด Live Wallpaper ก็กลับมาให้เราใช้งานแล้วใน iOS 17ค่ะเราสามารถใช้รูปภาพ Live Photo มาทำเป็น Live Wallpaper ที่หน้าจอล็อกสกรีนของ iOS 17ได้ค่ะแอปสภาพอากาศค่ะมีการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเข้ามาเราสามารถดูข้างขึ้นข้างแรมได้นะคะในแอปสภาพอากาศสามารถดูได้เลยว่าวันไหนจะพระจันทร์เต็มดวงหรือว่าพระจันทร์เสี้ยวนะคะฟีเจอร์นี้น่าจะมีประโยชน์กับคนที่ต้องเดินทางทางทะเลนะคะอย่างชาวประมงเนี่ยก็มีผลกับน้ำขึ้นน้ำลงนะคะสัมพันธ์กับดวงจันทร์แล้วก็สำหรับคนที่ชอบดูดาวเนี่ยก็ใช้ประโยชน์ได้เช่นกันค่ะสำหรับคนที่ใช้งานแอปเตือนความจำนะคะมีการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่เข้ามาก็คือเวลาที่เราลิสต์รายการที่เราต้องการจะซื้อของลงไปอย่างตอนที่เราไปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยแล้วเราลิสต์รายการลงไปนะคะอย่างมีผักนะคะผักกาดขนมปังน้ำปลาหรือว่าซอสอะไรต่างๆนะคะพอเราพิมพ์เข้าไปในแอป Reminder เนี่ยเขาก็จะมีการแยกประเภท Category ให้นะคะเขาก็จะจับได้เลยว่าสิ่งเนี้ยก็คือสินค้ารายการอาหารที่จะอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตมีการแยกให้เวลาที่เราไปช้อปปิ้งมันก็จะใช้งานง่ายขึ้นอันนี้ซื้อแล้วก็ติ๊กถูกนะคะเราจะได้รู้ว่าเราซื้อของครบหรือยังก็ถือว่าเป็นอีกฟีเจอร์นึงที่เหมาะสำหรับคนที่ชอบซื้อของช้อปปิ้งหรือคุณแม่บ้านค่ะถัดมานะคะก็เป็นฟีเจอร์เกี่ยวกับ AirDrop เขาเพิ่มความสามารถให้ AirDrop เข้ามาเวลาที่เราส่ง AirDrop เนี่ยแล้วเราจะต้องนั่งรอใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราไม่ต้องนั่งรอก็ได้ถ้าเราส่ง AirDrop ให้เพื่อนปุ๊บแล้วเราออกจากนอกระยะ AirDrop นะคะเขาก็จะสลับมาใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะในการส่งข้อมูลผ่าน AirDrop ค่ะซึ่งแต่ละคนที่ใช้งาน AirDrop เนี่ยจะต้องลงชื่อด้วย iCloud ของตัวเองก่อนนะคะถึงจะสามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ต่อไปเป็นการอัปเดตเล็กๆในแอปโน้ตนะคะเวลาที่เราเขียนโน้ตใหม่มาแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะอ้างอิงถึงโน้ตอันเก่าที่เราเคยเขียนเอาไว้เราสามารถไป copy ลิงก์โน้ตอันเก่ามาไว้ในลิงก์อันใหม่ได้นะคะก็แปะลงไปเลยเวลาที่เรากดเข้าไปในลิงก์นั้นอ่ะมันก็จะพาเราไปที่โน้ตอันเก่าที่เราแปะลิงก์ไว้ค่ะถัดมานะคะจะเป็นฟีเจอร์ที่อยู่ใน Safari ค่ะเป็นฟีเจอร์ที่เรียกว่า Listen to Page นะคะก็คือให้กดให้ Siri เนี่ยอ่านสิ่งที่อยู่บนเว็บไซต์ให้เราฟังมันจะคล้ายๆกับตอนที่เราใช้งานคุมดำตัวหนังสือบนหน้าเว็บไซต์แล้วก็กดให้ Siri อ่านออกเสียงให้แต่อันนี้ก็คือมันจะมีปุ่มเพิ่มเข้ามาแล้วเราก็กด Listen to Page ได้เลยก็คือใช้งานได้ง่ายขึ้นสามารถกด Pause ได้นะคะหรือว่าเรากลับไปกลับมาที่หน้าเว็บไซต์อันนี้แล้วเรากลับมาที่หน้าเดิมเราก็สามารถกด Resume เพื่อฟังต่อได้ค่ะ
ใน Safari นะคะเราสามารถตั้งค่าเครื่องมือค้นหาที่เราใช้งานบ่อยๆได้อย่างเช่นการใช้งานแท็บส่วนตัวของนุ๊กนิกเนี่ยนุ๊กนิกจะตั้งเป็นใช้ Google เป็นตัวค้นหานะคะหรือว่าแท็บธรรมดาอาจจะใช้เป็น Bing หรือว่า Yahoo อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราสะดวกการใช้งาน Search Engine แบบไหนค่ะ Control Center นะคะมีการเปลี่ยนการเพิ่มหรือว่าลดระดับแสงหน้าจอแล้วก็ความดังของเสียงเพลงนะคะเวลาที่เราเอามือไปปัดขึ้นๆลงๆนะคะถ้าเราปัดแบบรวดเร็วนะคะสมมติว่าปัดขึ้นข้างบนแบบรวดเร็วเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มเสียงเข้าไปสุดนะคะแล้วถ้าเราปัดมือลงมาแบบรวดเร็วเช่นกันนะคะมันจะเป็นการลดเสียงลงไปจนถึงขั้นสุดค่ะเวลาที่เราใช้งานนะคะเราก็สามารถปัดเร็วๆได้ไม่ต้องใช้นิ้วลากแบบว่าต้องเล็งทีละนิดละหน่อยนะคะเราสามารถปัดแบบรวดเร็วได้เลยในเมนู Spotlight Search ใน iOS 17นะคะเราสามารถใช้งานการตั้งค่าบางอย่างจากเมนู Spotlight ได้เลยอย่างเช่นเวลาที่เราอยากจะเปิดปิดฟีเจอร์ Always On Display นะคะเราก็พิมพ์ค้นหาในเมนู Spotlight Search ว่า Always On Display มันก็จะมีปุ่มเปิดปิดขึ้นมาให้เราใช้งานได้เลยอยากเปิดก็สามารถกดเปิดได้จากตรงนั้นหรือถ้าว่าอยากปิดนะคะก็ค้นหาคำว่า Always On แล้วก็ปิดได้เลยค่ะหรือว่าการตั้งค่าอื่นเนี่ยก็สามารถใช้งานได้อย่างเช่น Wi-Fi หรือว่า Bluetooth ก็สามารถใช้ได้จากเมนู Spotlight ค่ะในการอ่านเนื้อหาหรือว่าเสพเนื้อหานะคะถ้าเกิดว่ามีคนส่งลิงก์อะไรมาหรือว่ารูปภาพมันจะมีคำเตือนเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนขึ้นมาถ้าเกิดว่ารูปภาพนั้นมีความละเอียดอ่อนอย่างเช่นอาจจะเป็นรูปภาพแผลนะคะหรือว่าภาพที่มีความลามกอนาจารนิดนึงเนี่ยก็จะมีการเซ็นเซอร์รูปภาพให้เราถ้าเราไม่อยากกดดูก็ไม่ต้องกดดูนะคะแต่ว่าถ้าเรายืนยันว่าเราจะกดดูจริงๆก็สามารถกดดูรูปภาพได้ก็คือเขามีคำเตือนมาให้เราก่อนนั่นเองการตกแต่งหน้าจอล็อกใน iOS 17นะคะเราสามารถปรับความหนาของตัวอักษรที่แสดงตัวเลขหรือว่าเวลาได้แล้วนะคะใครชอบแบบบางแบบหนาก็สามารถลากสเกลเพื่อปรับความหนาได้เลยค่ะ Visual Lookup ใน iOS 17นะคะเวลาที่เราอยากยกสิ่งของหรือว่าคนออกจากพื้นหลังของภาพเนี่ยเราสามารถปัดภาพขึ้นไปนะคะมันจะคล้ายๆกับการเรียกใช้เมนูตัว i ก็คือเมนู information ของรูปภาพนะคะพอเราปัดขึ้นไปเนี่ยเขาจะยกวัตถุหรือว่าสิ่งของออกจากพื้นหลังให้เราโดยอัตโนมัติเลยซึ่งใน iOS 16เนี่ยเราจะต้องทำการกดค้างที่วัตถุอันนั้นก่อนมันถึงจะยกขึ้นมาให้เรานะคะอันนี้ก็มีความสะดวกมากขึ้นค่ะการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ใน iOS 17นะคะถ้าเกิดว่านุ๊กนิกอยากตั้งค่ารหัสผ่านของ iPhone ใหม่อย่างนุ๊กนิกตั้งเป็น00นะคะอันล่าสุดแล้วพอจะเข้าจริงๆนะคะนุ๊กนิกจำรหัสผ่านไม่ได้นุ๊กนิกสามารถใช้รหัสผ่านก่อนหน้าก่อนจะเปลี่ยนมาเป็น0000นะคะก็สามารถใช้ได้ภายใน72ชั่วโมงซึ่งฟีเจอร์นี้เอาไว้กันสำหรับคนที่เปลี่ยนรหัสผ่านเครื่องบ่อยๆแต่บางทีนะคะเราก็จำรหัสผ่านไม่ได้ซะเองนะคะเราก็สามารถใช้รหัสผ่านเก่าในการเข้ามาใช้เครื่องได้ค่ะสุดท้ายนะคะเป็นฟีเจอร์ที่อยู่ในแอป FaceTime ค่ะก็คือการปรับระดับความเข้มของแสงไฟ Studio แล้วก็โหมด Portrait ในแอป FaceTime ได้เราสามารถปรับตั้งแต่อ่อนไปเข้มได้เลยพอใจอยู่ที่ณจุดไหนนะคะก็สามารถลากแล้วก็ปรับระดับได้ซึ่งใน iOS เวอร์ชันก่อนหน้านะคะทำไม่ได้เราทำได้แค่เปิดกับปิดนะคะแต่อันเนี้ยเราปรับความสว่างปรับความเบลอของพื้นหลังได้ค่ะครบแล้วนะคะสำหรับ17ฟีเจอร์ที่นุ๊กนิกนำมาเก็บตกให้ในคลิปนี้นะคะขอย้ำอีกครั้งว่าคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วสำหรับการเก็บตกฟีเจอร์ใน iOS 17สำหรับการใช้งานจริงนะคะในเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะมีการปล่อย Public Beta ออกมาเดี๋ยวมารอดูแล้วก็มารอเล่นไปกับทีมงาน iMode ได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะนุ๊กนิกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ